เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่20เมษายน2555นะคะเซ็ตอินเด็กซ์ในส่วนของภาพรวมวันนี้เนี่ยก็ต้องมองว่าอาจจะมีแรงกดดันจากภายนอกเข้ามากดดันในช่วงแรกให้อ่อนตัวลงก่อนนะคะหลังจากที่เมื่อวานตลาดหุ้นเราก็ถือว่าดีตัวขึ้นดีกว่าคาดนะคะบวกไปกว่า17จุดทีเดียวนะคะสำหรับแรงกดดันจากภายนอกเนี่ยก็มาจากเรื่องของความผิดหวังเรื่องผลการประมูลพันธบัตรของที่สเปนแล้วก็อิตาลีนะคะตัวยิวของบอล10ปีเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะคะตรงนี้ก็คงเป็นความกังวลใจหลักของตลาดในช่วงนี้นะคะแล้วก็น่าจับตาดูต่อเนื่องถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้พุ่งขึ้นไปเหนือระดับ 7% ซึ่งเป็นตัวทริกเกอร์ที่คนมองว่าอาจจะจำเป็นต้องเข้าสู่หรือว่าขอเบลเอาท์ความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าถ้ายังคงมียิวที่ยืนอยู่ในระดับสูงกว่า 6% ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาระต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นของทั้งสเปนแล้วก็อิตาลีนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะคะตรงนี้ก็ยังคงให้ภาพที่เป็นค่อนข้าง bearish ต่อในเรื่องของปัญหานี้ของยุโรปอยู่นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆในฝั่งสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ถือว่าในช่วงหลังนี้หลายตัวออกมาเริ่มที่จะอ่อนแอลงกว่าที่คาดนะคะอย่างเมื่อวานนี้ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกก็ถือว่าปรับลงแต่ว่าก็ปรับลงในระดับที่แย่กว่าคาดนะคะตัวดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในเขต Midwest Atlantic ก็ออกมาค่อนข้างที่จะต่ำกว่าคาดนะคะในส่วนของยอดขายบ้านมือสองด้วยนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนในตลาดนะคะรวมไปถึงเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะคะที่บางตัวออกมาค่อนข้างย่ำแย่นะคะทำให้ดาวโจนส์ลดลงไป 68.65 จุดเมื่อวานอยู่ที่ระดับ 12,964.1 จุดนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยก็อ่อนตัวลงนะคะ 0.4 ดอลลาร์นะคะมาที่ 102.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอของสหรัฐนะคะยังไงก็ตามเนี่ยปัจจัยบวกที่เรามองว่าน่าจะเข้ามาเป็นตัวช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดหรือว่าจะเข้ามาหนุนให้มีการดีดกลับได้ในระยะต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะที่ก็ดูเหมือนจะกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วง2วันทำการที่ผ่านมานะคะโดยต่างชาติเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิไป 1,336.56 ล้านบาทนะคะซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องของการเข้าไปถือสถานะในฝั่งรองในส่วนของตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวช่วยที่ค่อนข้างดีในการประคองการอ่อนตัวของตลาดในระยะสั้นนี้นะคะรวมไปถึงจะหนุนให้มีการดีดกลับได้ถ้าแรงซื้อยังคงมีต่อเนื่องนะคะในขณะที่ภาพในเชิงเทคนิคของบ้านเราเองเนี่ยเมื่อวานนี้ถือว่าดีดขึ้นมายืนเหนือ1180ได้นะคะก็เครื่องมือสัญญาณมีสัญญาณซื้อในเครื่องมือหลายตัวนะคะทำให้ภาพระยะสั้นกลับมาเป็น bullish อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าความผันผวนในระหว่างทางที่เกิดขึ้นจากแรงกดดันต่างๆเนี่ยทำให้อ่อนตัวลงไปต่ำกว่าระดับ1175ตรงนี้ก็อาจจะทำให้ภาพตรงนั้นเป็นตัว default ไปเป็น error นะคะตรงนี้ก็คงต้องจับตาดูในช่วง 1-2 วันนี้สำหรับสัญญาณทางด้านเทคนิคเพื่อจะคอนเฟิร์มการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะของตัวดัชนีหุ้นนะคะในส่วนของกลยุทธ์ระยะสั้นนะคะถ้าเซตวันนี้ยังไม่ร่วงหล่นต่ำกว่า1175และสามารถยืนเหนือ1180ได้เราก็คงคำแนะนำว่าน่าจะขยับเพิ่มพอร์ตขึ้นเป็น 50% ได้นะคะวันนี้หุ้นที่น่าสนใจยังเรามองเป็นกลุ่มออโต้นะคะที่ตัวเลขยอดส่งออกมาในเดือนมีนาคมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของยอดการผลิตเองเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ50ปีนะคะตรงนี้ก็น่าจะยังคงเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ค่อนข้างดีเป็นการคอนเฟิร์มเทรนด์นะคะที่เรามองไว้ว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากเกิดเหตุเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะก็ยังมีหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราก็คงตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยี CPF KHเบแล้วก็ไทยคมไว้นะคะปรับเข้ามาเก็งกำไรอีกตัวคือตัว TTW นะคะในแง่เรื่องของผลประกอบการก็ถือว่าน่าจะค่อนข้างดีนะคะเรื่องของยอดจ่ายน้ำประปาเนี่ยยังคงมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหน้าร้อนในระหว่างนี้นะคะยอดการใช้น้ำก็น่าจะมีแนวโน้มเรื่องของการเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะตัว Fair Value ตัวนี้เรามองที่ 6.80 นะคะก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรในส่วนของกรอบเทรดระยะสั้นนะคะมองแนวต้าน6.30ถึง6.40นะคะแนวรับอยู่ที่6.10ถึง6.5สตางค์นะคะคัทลอสที่6บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ